าที่3ปีนะครับที่ทีมสเกลนะครับทีมสเกลนะครับที่มีความชิดส่วนหัวพวกมันอยู่ครบแล้วครับเรียบร้อยต่อไปครับเดี๋ยวเราจะแตะกันทีหลังนะครับให้ดูที่เอกสารประกอบร่างครับข้อมูลของฐานสี่นะใช้เวลาเยอะครับการที่จะออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ออกแบบกันครบแล้วนะครับ1 2 3 4นะครับวันนี้เราจะทำข้อ5คือการออกแบบบ้านนะครับซึ่งมีย่อยอยู่ข้อ5ข้อ1นะครับข้อ1ภาพแบบแล้วก็ตัดภาพแบบทางผมก็ทำให้แล้วนะครับผู้ประกอบการมีหน้าที่ตัดภาพแบบนะครับแบบนี้แบบชัวร์มันชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นี่นะครับแบบชัวร์นะครับขึ้นด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีโรงพิมพ์เทปไว้ให้แล้วครับเพราะฉะนั้นให้เลือกที่ที่คงที่สุดนะครับทางเราก็เปลี่ยนไปที่ให้แล้วนะครับเพื่อให้เราในระดับนี้ก็จะถูกนะครับให้กรีดทางด้านที่เป็นรอยนะครับให้ขาดออกตามรอยนี้นะครับให้ขาดออกตามรอยนะครับหลังจากนั้นติดแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นนี้นะครับกรีดบางท่านก็จะได้ตัดมาแล้วอันนี้เป็นชิ้นเพาะตัดชิ้นหลังนะครับไม่เป็นแค่ที่เดียวกันให้ตัดตามรอยนะครับการขาดออกนะครับลำตัวเล็กนะครับแต่ลำนี้เป็นตัวที่ใหญ่นะครับตัวลายจะมีด้านขวากับด้านซ้ายดูให้ดีนะครับด้านซ้ายของภาพนะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากตัดแล้วเอาความที่ให้ตัดก่อนนะครับให้ตัดก่อนให้ตัดลำตัวนะครับสองคนต่อหนึ่งลำนะครับสองคนต่อหนึ่งลำให้ตัดลำตัวก่อนครับให้ตัดลำตัวออกไปก่อนทิ้งก่อนครับขอประทานตรงนี้ให้นะครับทำไปมากไปไหมดูตัวเองนะครับผ้าโอ้โหนะครับทำไปเลยนะให้เลี้ยงพี่เดียวไปโอ้ดีกันเลยI'm going to be